เติมเกมสามารถเติมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงเข้าไปที่ goldenturngame.com เติมได้เติมดีเติมไม่มีอั้นเอาใจสายเกมมิ่งปรับราคาลงลดยกแผงมีแพ็คเกจให้เลือกมากกว่า50รายการและคูปองเข้าไวภายใน5นาทีคุ้มทุกเกมคุ้มทุกโปรโมชั่นใครอยากเติมเกมไหนทักมาเลยที่ LINE @goldenturngame หรือว่าทางแฟนเพจเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆนะครับหรือคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมสวัสดีวัยรุ่นฟันน้ำนมหยุดดูคลิปสักแป๊บอินโทรมาอย่างเท่ใครกำลังมองหาไอดีเกม RV ราคาเริ่มต้นเพียง30บาทแบบนี้ฮีโร่เยอะรวมครบแรงสูงพร้อมบวกในแรงกันเลยทีเดียวผมขอแนะนำเพจ TP7 รับซื้อและขายเกมออนไลน์เวทตามเยอะแชร์ทุกไอดีที่ท่านได้ซื้อไปนั้นมีประกันหลังการขายทุกไอดีเครดิตดีรีวิวเยอะไม่มีการโกงปลอดภัย 100% ทาง TP7 จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมไปอุดหนุนกันเยอะนะจ๊ะมาแล้วนะครับกับอ้อยในแพทช์นี้นะครับหรือว่า RE ที่เพื่อนๆเรียกนะครับผมก็จะเพิ่มพวกโคตรหินขึ้นมาใช่ไหมอันนี้เรามาลองกันเลยนะครับช่วงแรกก็เอาส้มเขาเรียกว่าถัดมาเป็นอันที่2ก็ได้หรือว่าอันแรกก็ได้แล้วแต่เพื่อนจะชอบแต่ผมชอบถัดไว้ด้านที่2นะครับมาจุ๊บแล้วก็ตีอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะโหแต่ยืนนานเราสู้อะไรไม่ได้ว่ะปะจ๊บไปก่อนละกันปิดไม่ลงนะครับเรียกได้ว่าเบิร์สอาร์เรนไม่เร็วพอไม่แรงพอก็โดนเขาตีดูดเลือดไปเรื่อยๆนะระดับพาร์ท4พี่เกเขาเนี่ยแล้วก็ไม่ไหวจริงแต่ว่าจังหวะนี้สายเบิร์สต้องมาเลยครับเบิร์สแล้วผมพก XQ มาด้วยในแพชนี้ผมกดก่อนผมกลัวเบิร์สไม่ตายเนี่ยครับเวลาที่ฝั่งตรงข้ามเลือดโลโลอะไรเงี้ยเขาจะลกๆนะเขาจะเดินหนีเราไปเองอะไรเงี้ยก็เลยแบบกดไปก่อนก็ได้นะครับมันไม่ผิดหรอกไปกลับก่อนนะไปเติมเลือดแล้วก็เคลียร์เรียบร้อยครับเคลียร์ก่อนมาเดินก่อนนะครับแต่ว่าเพื่อนเก็บมังกรไปแล้วเป็นเรียวมาต้นเกมด้วยนะครับเกมนี้เรียกว่าต้นเกมเราโหดจัดเลยนะแต่ละเลนนะครับผมตัวเลนไม่มีมีฝั่งเขาว่ามีตัวเลนน่าจะเป็นอันเลนที่พอแบกได้นะครับแต่ถ้าเจอตัวต้นอย่างเราเยอะเกินไปถ้าต้นเกมเราได้เล่นเยอะนะก็เกิดยากอยู่ตัวเลนนะครับเคยโดนมาแล้วต้นเกมแบบ5ตัวอะไรเงี้ยนี่โคตรเดือดนะครับเพื่อนจะเปิดดาร์คเทรเยอร์หรือเปล่าโหได้เอฟโซดากอนจะมาเปิดดาร์คเทรเยอร์ต่อครับที่ได้มา2บัฟกันเลยตอนแรกเห็นใครแบบผมก็ไม่กล้าตีนะแสดงว่าไปด้านล่างหมดแล้วนะครับก็ตีเลยนี่เดี๋ยวความเป็นต้นเกมไหมครับดาเมจมันถึงจริงๆเลนล่างอยู่กันแบบ3คนอะไรเงี้ยบน2คนเอามังกรอยู่เขาก็แบบปิดกันได้นะคือตรงนี้น่าจะไม่มีใครกลับมาแล้วโอ้โหวันนี้มันเป็นแบบนี้ปึ๊บโผล่นะครับตึ๊บชนทันทีแล้วควนมันจะพับอัติตายแล้วกูโอ้โหกลัวแบบกลัวเขารอดนะครับก็เลยแบบอัติไปข้างหลังมาว่าตอนนี้ยังไม่4นาทีจริงๆเราควรอยู่ป้อมบนเว้ยแต่เราว่ามามันก่อนปึ๊บโอ้โหโอ้โหนึกว่าจะหนีเข้าป้อมเพื่อนฝากซูมด้วยพอแต่ว่าเรียวมามาปิดด้านหลังให้นี่ครับตายหมดเลยจังหวะนี้ได้ไป2สเปียร์ลองกินนุชไปจริงเกมนี้ผมอยากได้โบเกนสเปียร์เยอะนะแต่ว่าอยากได้เลือดด้วยแหละได้เลือดดูคุดไล่คุดดาวด้วยนี่ครับมาไม่ทันมานี่วิเอาเอาไหนไม่แล้วอาตีครับสวนเข้าไปจังหวะนี้ระเบิดเสียงว่าลาสไม่ได้ระเบิดลาสไม่ได้ก็เลยไม่รีให้เรานะครับเดี๋ยวนี้ปรับมาใหม่แล้วนะสำหรับ SQ สำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งกลับมาเล่นใหม่ SQ ถ้าลาสได้เนี่ยมันจะลดคูดาวอยู่ที่6นะครับ6วิเลยโคตรดีอันนี้ผมยังลาสไม่ได้น่าจะตายเพราะตีโจมตีธรรมดาโอ้โหโอ้โหไม่หนาไม่หนากูช่วยหน่อยเรียวะช่ว
เดี๋ยวไปแล้วเกือบตายครับเรียวม้ามาช่วยทันโคตรหล่อแบบโคตรพระเอกแบบขี่ม้าขาวมาเลยโคตรหินมันเยอะขึ้นไงซ้ายขวาซ้ายขวาอะไรเงี้ยก็ต้องแบบปรับการเล่นดูแต่ว่าจังหวะนี้ครับพุทธประสงค์กลัวไม่ถึงกลัวไม่ถึงนี่ครับดาร์สเอ็กซ์คิวระเบิด6วิง่ายมันทุกคนสังเกตได้เลย6วินาทีนะครับสำหรับการรีเข้ามาครั้งใหม่แปะเข้าไปจังหวะนี้เพื่อนขยโยกให้ครับระเบิดแบบนี้ลาสไปเลยอันนี้ถ้าลาสไม่ได้เว้ยเพื่อนเอ็กซ์คิวมันจะรีอยู่ที่60แต่ว่าแฮชกอร์มัน90นะครับถือว่าดีขึ้นถือว่าดีขึ้นสำหรับตัวเบิร์สอย่างแอสซินถ้าเอามอฟอะไรเงี้ยแบบสายฮานะครับมีคนเอามาอ้อยเอาออฟเลนเหมือนกันนะโหดด้วยนะครับเล่นต้องเกมไวอ่ะเติมก็ไวอะไรอย่างเงี้ยให้เพื่อนไปแล้วกันแล้วก็ไอ้บัตรยางยืดของเรานี่ครับสกิล2เนี่ยถามว่าเอ้ยทำไมบางทีต้องปล่อยลมไม่โดนโขดหินอะไรเก็บแค่เอาสแต็กนะครับสแต็กสีขาวแบบนี้ก็ฟาร์มไวนู่นนี่นั่นนะประมาณนั้นก็มันจะลดคูดาวเร็วกว่ามั้งถ้าแบบไม่โดนหินนะน่าจะใช่น่าจะใช่แล้วก็เพื่อนๆเมนอ้อยเนี่ยคิดว่ายังไงกับแพทช์นี้เล่นมันขึ้นไหมหรือว่ามีติดขัดยังไม่เล่นกันนะครับผมคิดว่าน่าจะยังไม่ชินกันแต่ถ้าตอนชินเนี่ยน่าจะโหดเหมือนเดิมนะครับอ้อยแต่คนเล่นเป็นมันโหดอยู่แล้วแหละคอยๆเก็บส้มไว้ฆ่านะครับแต่เล่นๆอ่ะผมเคยเห็นอ้อยแบบโหดๆอ่ะมันเอาสีส้มแบบนี้ไว้อันแรกนะครับตบแล้วก็อันติทีเดียวหายเลยโหดมากโหดไม่ตบอ่ะตอนนี้ผมหาตัวที่มันอยู่ไม่มีล่ะเดี๋ยวว่าเราไล่มาไม่ทันนะครับตอนนี้รอเข้าอาเซนก้าถึงหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหถึงแน่นอนครับจังหวะนี้แล้วเราตามไปต่อจังหวะ2ปุ๊บกระโดดตีออกมาระเบิดไปก่อนนะครับกลัวไม่ตายก็ตายแล้วจังหวะนี้อ้าวติดกระแพงโอ้โหโดนแทงด้วยนี่เมื่ออาร์วีมันปรับไปแล้วก็เราก็ต้องปรับตัวนะปรับตัวให้เข้ากับแพทช์ใหม่นะครับตอนนี้ก็ผมก็ยังมึนๆอยู่ก็พูดตรงๆเลยผมก็ยังมึนๆอยู่เนี่ยแต่ก็ปรับเปลี่ยนการเล่นไปมังกรก็มาบู๊ตรงกลางได้ผมคิดว่าดีขึ้นนะตรงนี้นะพวกดาร์คเลเยอร์ตอน15นาทีอะไรเงี้ยก็สลับกันไปสลับกันมานี่ก็คือมันเพิ่มการเดินเกมของออฟเลนด้วยนะโหดมาครับจังหวะนี้แต่ตายอยู่ดีครับแล้วรอเข้าปุ๊บจังหวะนี้ปึ๊บกระโดดปุ๊บปุ๊บออกมาฝั่งนี้อันนี้ผมไปรอดครับผมเนี่ยตัวเนี้ยโขดหินค่อนข้างเยอะเลยนะจะซ้ายจะขวาจะอะไรก็ได้นะครับตรงนี้เลือกสรรหากันแบบสรรหาโดดกันได้เลยสรรหาโหดทาสตานอะไรอย่างเงี้ยดักก็ได้นี่ดักใกล้ๆแบบนี้เก็บส้มไว้ครับเก็บส้มไว้เก็บส้มไว้เรามีของแล้วเราเก็บส้มเราอะแอนาล็อกเมจะบินไปหาวันเดอร์อยู่แล้วเซ็งทำเลนใหม่เลยครับการดักผิดพลาดเล็กน้อยซีเบรีกับ11วิกับบัฟบูที่กำลังจะเกิดครับตอนนี้ผมขอดูทรงแบบว่าทรงแบบทรงจะบินเดียวอะน่าจะไม่ดีน่าจะต้องแถวนี้หลบไปนิดนึงหลบไปนิดนึงเรามี2สลิงแต่ว่าสลิงเรียวก็น่าจะโจกให้โจกให้ชิบหายเลยวะโอ้โหโอ้โหมันดึงกูกลับไปไอ้วันเดอร์มาฟาร์มเพิ่มเอาออมนิอามก่อนนะครับรู้สึกว่าถ้าดักแล้วอะจริงๆเราต้องได้คิวเว้ยเอ้ยไม่ใช่ออมนิอามดาบแดงพูดผิดเนี่ยแล้วก็นี่ว่าเขียวลูกพ่อน่าจะหนึ่งจังหวะทำให้ผมแบบเป็นแมวก้าวชีวิตได้แมวก้าวชีวิตได้แล้วโหนะครับไปจังหวะนี้ปุ๊บตบหนึ่งจังหวะแล้วซัดเข้าให้ถอยออกมาก่อนนะครับอันนี้ตอดเลือดไปตอดเลือดไปก่อนครับตอนนี้เพื่อนเราจะพยายามขึ้นบ้านอยู่เนี่ยก็ตอดเลือดไปได้ไอ้ผมหนึ่งไม่น่าไหววะมันเป็นไฟเตอร์อะไม่ไหวถอยก่อนนะครับอันติเราก็ไม่มีถ้าติไม่มีก็ลำบากอยู่นะครับเล่นตอนมีอันติดีกว่าแหมแล้วผมหาจังหวะอยู่เนี่ยซ้ายขวาแบบนี้ปกตินะเข้าไปโดดจังหวะหนึ่งจังหวะแล้วปุ๊บปั๊บปุ๊บกระโดดครับเรียบร้อยขึ้นจ้า
ไปแล้วครับผมลาก่อนลาเอ้ยแบบเร็วมากเร็วมากเข้าพวกแครี่อะไรเงี้ยเมดโอ้โหไม่ทันได้ตั้งตัวเพราะว่าจังหวะที่เราโหนกว่าจะกระโดดเข้าไปมันกันซีซีอยู่นะหลังจากกระโดดเสร็จอะเออมาถึงแบบไม่กันนะจังหวะนั้นแหละคือข้อเสียงของเรานะครับแต่ว่าตอนนี้ไปก็ตอบลัมเบอร์ลัมเบอร์จังหวะนี้โอ้โหชิบหายเลยกูเข้ามาล้ำเส้นถึงเนื้อถึงตัวง่ายมากอ้อยตัวน่ารำคาญเลยเพื่อนๆคิดว่ายังไงก็สำหรับแถวเนี้ยเออผมคิดว่าโขดหินแถวเนี้ยไม่น่ากลัวเว้ยสำหรับอ้อยนะใครอยู่แถวนี้นะโดนมันติดซ้ายติดขวาได้เยอะขึ้นเนี่ยเออลูกเล่นมันเยอะขึ้นผมคิดว่าตรงนั้นนะตรงนั้นเลยเฉพาะตรงนั้นเลยแต่ข้อเสียคือแบบมันต้องกดค่อนข้างเยอะเลยวะฟืบอะไรเงี้ยโขดหินมันใกล้ใกล้พอสมควรเลยใกล้พอสมควรเลยนี่แล้วก็นี่ครับนี่เห็นไหมตีสองแล้วก็ตีแบบนี้นะครับเออผมรอเอ๊ะสีส้มรอสีส้มมานะตะขี้อันนี้ตะขี้หรือจะวันแรงจัดอะตะปบทีนึงกระโดดอันติก็แทบจะหายแล้วนะครับแล้วก็รอนี้เล่นตามเพื่อนจริงๆเราต้องรีบจบแล้วนะเพราะว่าต้นเราอะต้นมันเยอะนะต้นเราห้าเลยอารัมก็จับให้ส่วนที่เหลือก็ดาเมจล้วนน่ะสายต้นนะครับต้องรีบจบพอสมควรเดี๋ยววันเดอร์มันเก่งแล้วมันเริ่มเก่งแล้วนะครับวันเดอร์ป่านี่โคตรแรงก็แทง2ทีตายได้เลยนะแทงแบบจึ๊กจึ๊กแล้วก็แบบเอากระทะทีนึงตีใส่เราอะไรเงี้ยแรงมากนะครับเป็นไฟเตอร์ที่ออกสายดาเมจโคตรแรงแต่ก็ยังเรื่องคีฟมันก็จะแบบเดินเข้าป้อมก็ช้าอยู่ดีจังหวะที่มันต้องเดินเข้ามันไม่เดินเข้านะครับรอเล่นจังหวะนี้เลยโหนไปแล้วต่อให้หนึ่งจังหวะถอยมาก่อนครับเล่นดีๆได้เลยนะเมื่อกี้ไวเลตโคตรแรงอะสลิงเราไม่มีก็รอสลิงก่อนนะครับสลิงโหนไปทีปากก็ให้ปึ้มเรียบร้อยหมดดง e สปอร์ตโอ้ห้าตัวหายไปแล้วโอเคเทสอ้อยปรมาณนี้แล้วกันน่ากลัวไอ้ตรงโขดหินเนี่ยน่ากลัวสำหรับอ้อยเนี่ยหมายถึงฝั่งตรงข้ามอ่ะจะกลัวเราว่าแถวนั้นไม่น่ากลัวมากอ้อยไม่จะเข้ามาตอนไหนก็ไม่รู้นะครับเพื่อนๆใครเป็นเมนอ้อยหรือว่าเล่นอ้อยมาอะไรแพทเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งดีขึ้นมันเล่นสนุกขึ้นหรือว่าพลิกแพงได้ดีขึ้นทงทริคอะไรตรงโขดหินอะไรพวกนี้เยอะขึ้นก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะว่าแพทนี้อ้อยไม่ก็แบบเกลียนเออจริงๆมันแรงตั้งแต่ต้นเกมถึงกลางเกมเลทเกมอยู่แล้วนะครับแค่เลดเกมตัวที่เลดอะฝั่งตรงข้ามมันจะเก่งขึ้นเท่านั้นเองนะครับก็ประมาณนี้กันสำหรับอ้อยในแพทช์นี้นะครับก็ถ้าใครอยากได้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ